This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่วีคะครับผมเคยมีความรู้สึกอย่างนี้ไหมคะความรู้สึกยังไงครับพี่อ้อยความรู้สึกประมาณว่าว้าวบ้านเรารั้วติดกันโอ้โหความรู้สึกแบบนี้มีไหมพอพี่อ้อยพูดกับผมว่าว้าวบ้านรั้วติดกันนี่นะโอ้โหมันมีเรื่องราวเยอะแยะมากเลยพี่อ้อยของคนบ้านรั้วติดกันใช่ใช่จริงแต่ว่าประเด็นคือมันไม่ได้ว้าวทุกวัน มันมีว้ายแต่ว้าวแล้วมันมีประมาณแบบถ้าไม่ว้าวว้าวนี่คือดีใช่ไหมว้าวดีแล้วถ้าเกิดเจอบ้านรถติดกันแบบไม่ดีก็ว้ายว้ายว้ายผู้หญิงก็ว้ายผู้ชายก็ยีบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันมีอารมณ์นี้นะพี่อ้อยนะคือเอางี้ดีกว่าเราอยู่ในเมืองใหญ่ค่ะนะมันต้องมีอารมณ์แบบบ้านรถติดกันเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่าเราเคยย้ายถิ่นฐานที่อยู่หรือย้ายบ้านเนี่ยพูดง่ายๆหลายครั้งอะไรเงี้ยเราก็จะเจอหลากหลายอารมณ์ใช่ไหมแล้วก็ผมเชื่อว่าตอนเนี้ยคุณผู้ฟังเนี่ยหลายคนนี่แบบหูพึ่งเลยแหละใช่เลยใช่เลยใช่เลย แต่ว่ามันจะออกอาการว้าวหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะงั้นเราดูซิว่าวันนี้พี่อ้อยจะมาชวนผมแล้วคุณผู้ฟังแบบยังไงว้าวยังไงเนี่ยผมเคยมีเยอะเลยแล้วพี่อ้อยอ่ะพี่อ้อยเยอะไหมเยอะค่ะมีทั้งวายและวายและว้าวอ๋อมีทั้งวายและว้าวด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมาเลยครับพี่อ้อยวันนี้เราจะยังไงต่อดีครับก็อยากเล่าเรื่องให้เห็นภาพก่อนจะได้ดูซิว่าตกลงว้าวยังไงแล้ววายยังไงก็เพื่อนบ้านเนี่ยถ้าเราเห็นในโทรทัศน์เนาะเป็นข่าวเยอะมากเลยแต่ส่วนใหญ่เป็นข่าวไม่ดีใช่โอ้แบบมีอะไรนะเอาปืนมาขู่หน้าบ้านสารพัดทำทะเลาะกันยิงกันยิงกันฆ่ากันเลยมีเลยเลยถามว่าสาเหตุอ่ะมันรุนแรงมากไหมไม่ค่อยอ่ะคิดว่าเท่าที่ฟังดูนะคะต้นเหตุนะต้นเหตุอ่ะเช่นเสียงปั๊มน้ำดังเช่นเปิดเพลงดังเปิดโทรทัศน์ดังบางบ้านถึงขนาดที่ว่าตำน้ำพริกดัง นะคะแต่ว่าอันที่แบบ เห็นเป็นประเด็นมากที่สุดอ่ะคิดว่าเป็นท็อปๆ อ่ะจอดรถหน้าบ้านโดยเฉพาะบ้านที่เป็นทาวน์เฮาส์ทาวน์เฮาส์ซอยแคบเนาะซอยแคบเรื่องจอดรถนี่โอ้พากันทะเลาะไปหมดเลยแล้วก็มีเรื่องอันนี้เยอะมากเลยอะไรเรื่องหมามาอึหน้าบ้านใช่ๆอันนี้บ้านเดียวนะที่เราพูดกันอ่ะถ้าเป็นคอนโดอ่ะอะไรคะพี่วีคอนโดเหรอก็คือส่วนใหญ่จะพวกเปิดเพลงดังนะใช่ไหมหรือไม่ก็ชั้นบนลากโต๊ะเก้าอี้ใช่ใช่ใช่เด็กวิ่งนั่นแหละเด็กวิ่งลากโต๊ะเก้าอี้ใช่นี่แหละล้วนเป็นเหตุทั้งนั้นเลยแต่ว่าถ้าเราดูจริงๆอ่ะพี่วีว่ามันเป็นเหตุใหญ่ไหมเอาเข้าจริงๆไอ้เรื่องนั้นเนี่ยหลายครั้งไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่ามันตัวนั้นน่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่ามันเป็นเครื่องชี้วัดหรือว่ามันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมาก่อนหน้านั้นทำให้ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมพี่อ้อยนึกถึงสมัยที่เราเรียนเป็นมัธยมเลยนะพี่อ้อยพี่อ้อยเคยเรียนเรื่องสงครามโลกไหมลืมไปแล้วค่ะลืมไปแล้วใช่ไหม คุณผู้ฟังต้องนึกย้อนนึกย้อนไปหน่อยนะ ว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยแล้วก็สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยชนวนที่ทำให้เกิดสงครามเลยเป็นเรื่องอะไรผมเคยตอนนั้นผมเรียนบอกเฮ้ยเป็นอย่างนี้จริงด้วยแล้วมันก็คือโมเดลเดียวกับที่พี่อ้อยกำลังพูดถึงเลยนะเหรอคะคือผมจำไม่ได้แน่นอนคร่าวๆนะแต่ประมาณว่ามันมีสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหรือสองไม่รู้นะชนวนที่ทำให้เกิดการสงครามแล้วก็เริ่มเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกก็คือสงครามโลกนี่คือไม่ใช่สองประเทศทะเลาะกันนะทั้งโลกเป็นกลุ่มสองฝั่งแล้วก็ลามไปทั้งโลกเลยเนี่ยจุดเริ่มต้นมันมาจำได้ว่ามีอยู่อันนึงเนี่ยไม่รู้ว่า1หรือ2จุดเริ่มต้นมาจากการที่แบบเจ้าชายของประเทศหนึ่งโดนลอบยิงหรือสักอย่างลอบสังหารอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยลามไปเพราะอันนั้นคือ
จุดเริ่มต้นคือการจุดประทัดน่ะแต่ว่ามันมีเหตุการณ์เบื้องหลังที่ค่อยๆสุมไฟค่อยๆสุมไฟมาประเทศนู้นขัดแย้งคือเต็มไปหมดเลยและอันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นมันดูเหมือนจะเล็กแต่ว่ามันเป็นการเหมือนเราจุดประทัดดอกแรกอ่ะมันไม่ดังเท่าไหร่หรอกแต่ประทัดมันอยู่ติดๆกันไงมันมีอะไรอยู่ข้างในเบื้องหลังอ่าแล้วมันก็ลามไปทั้งแผงอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้คิดมาก่อนเลยแล้วเอาง่ายๆเลยนะพี่ย้อยอย่างคนบ้านรถติดกันเนี่ยถ้ามีปัญหามีประเด็นนะ อย่างเรื่องเล็กๆน้อยๆจอดรถเลยไปหน่อยอะไรเงี้ยคืออันนั้นคือจุดเริ่มต้นแต่เบื้องหลังของอันนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ผมสังเกตนะมาจากอะไรรู้ไหมมาจากสัมพันธภาพและมิตรภาพที่มีต่อกันอันยาวนานอยากเล่าเรื่องเลยนี่ไงถ้ามันแบบเป็นสัมพันธภาพที่มีต่อกันอย่างยาวนานแล้วมีดีต่อกันนะแล้วมันมีอะไรนิดหน่อยก็หยุดหยวนแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกหรือแม้ทั้งเรื่องใหญ่เราก็หยวนหมดนะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีสัมพันธภาพที่ไม่ดีต่อกันสักนิดสักหน่อยแม้เรื่องเล็กแผลมันก็จะลามไปเรื่อยแล้วก็จะนึกไปถึงวันนู้น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 ลากมาเป็นขบวนเลยโอ้โหจดจำไม่หมดประมาณนั้นใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะถ้าเกิดใครที่มีแบบว่าประมาณแบบบ้านรั้วติดกันแต่ไม่ว้าวอ่ะต้องฟังเลยอาจจะได้เคล็ดลับดีๆก็ได้ค่ะพี่อ้อยมีเรื่องอะไรที่บอกว่าอยากเล่าให้ฟังนะค่ะกำลังจะบอกเลยว่ายังไม่ได้เล่าก็เทียบให้เห็นสองบ้านละกันนะคะเอาเป็นบ้านแรกเนาะเป็นบ้านของญาติกันเขาไปซื้อบ้านเนี้ยตอนแต่งงานนะคะก็เท่ากับอายุประมาณสัก30กว่า40อะไรประมาณนี้เนาะก็ไปอยู่ในสักพักหนึ่งนะคะที่บ้านเขาเนี่ยเขาปลูกต้นไม้ริมรั้วแล้วอันนี้เป็นปกติเลยที่ใบไม้บ้านเราจะตกไปบ้านข้างเพื่อนบ้านใช่ทุกบ้านเป็นแบบนี้แบบนี้หมดเลยปลูกต้นไม้ริมรั้วก็ใบไม้ก็หล่นไปข้างบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือได้ยินเสียงอะไรฟังไม่ได้สับแล้วก็วันหนึ่งก็มีขี้หมาโยนมาโยนข้ามรั้วข้ามรั้วมามาค่ะเออโยนข้ามแต่ไม่รู้สดหรือแห้งนะ อันนี้เขาเล่าให้ฟังคราวนี้พอมาบ้านที่สองก็คือบ้านพี่อ้อยเองบ้านพี่อ้อยเองเนี่ยมันจะมีต้นมะขามของข้างบ้านต้นมะขามพี่วีนึกภาพออกเนาะใบมันเล็กๆใช่ใช่แล้วก็มันก็จะปลิวง่ายมากเลยทั่วเลยใช่ถ้ามีลมเนี่ยโอ้ทั่วเลยทั่วกวาดยากด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีใบมะขามตกมาบ้านเราเยอะแล้วก็ทั่วเลยเออเราก็กวาดค่ะเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าริมรั้วระหว่างบ้านเรากับเขาเนี่ยมันก็มีต้นอื่นมีต้นมะม่วงของเรานะครับแล้วก็มีต้นชมพู่ซึ่งมันก็ย่อมตกไปบ้านเขาแล้วชมพู่เนี่ยเวลาหน้าที่มันออกลูกอะพี่วิงมันโด่งนะแต่มันเป็นลูกเล็กๆที่กินไม่ได้มันจะหล่นปุ๊กปักปุ๊กปักแบบโอ้เยอะเลยแล้วมันก็หล่นทั้งบ้านเราและบ้านเขาพอหล่นแล้วมันก็ต้องเน่าอ่ะเน่าเสียอะไรเงี้ยแต่ว่าสองบ้านเราอ่ะเราก็ต่างคนต่างกวาดเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าบ้านเราก็ตกใส่เขาเพื่อนเขาก็ตกใส่เราเราก็ความสัมพันธ์เบื้องหลังก็คือเราไม่มีอะไรไม่ดีต่อกันปีใหม่เราก็มีของขวัญให้กันนู่นนี่อะไรเป็นประจำทุกปีประมาณอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็คือแม้ว่าใบมะขามมันจะเล็กมันจะกระจายมันจะอุ้ยเยอะมันจะกวาดยากแต่ก็ไม่เป็นไรนี่ได้ออกกำลังกายกวาดค่ะพี่วีนี่ไงเห็นไหมครับคุณผู้ฟังก็คือว่าบ้านรั้วติดกันอย่างเงี้ยมันจะต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยใช่แล้วเมื่อกี้นี้พี่อ้อยพูดคำว่า
ไม่เป็นไรเพราะต่างคนต่างก็กวาดไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนี้มันไม่เป็นไรเพราะมันมาจากความสัมพันธ์ใช่ไหมพอพี่อ้อยพูดถึงปุ๊บผมก็นึกถึงประสบการณ์ตอนนี้เลยล่าสุดเนี่ยนะก็มีคนมาปรึกษาบอกว่าเนี่ยเขาอยู่ในหมู่บ้านนะเป็นเพื่อนกันมาปรึกษาว่าเขาอยู่ในหมู่บ้านเสร็จแล้วในซอยหมู่บ้านเขาเนี่ยบ้านมันก็ติดๆกันละแล้วก็เขาอยู่สุดซอยเพราะฉะนั้นพอสุดซอยเนี่ยมันก็จะเป็นรั้วหมู่บ้านแล้วแล้วเป็นพื้นที่ส่วนกลางนะเมื่อกี้ที่พี่อ้อยพูดถึงเนี่ยก็คือรั้วแล้วก็มันเขตบ้านเราก็เขตบ้านเขาแต่ตอนนี้มันจะซับซ้อนขึ้นไปอีกหน่อยนึงเป็นบ้านอยู่ใกล้กันก็จริงอยู่ตรงข้ามกันแต่ว่ามันอยู่สุดซอยแล้วเหตุการณ์เนี่ยมันไม่ได้เกิดในบ้านเขาบ้านเราแต่มันเกิดในพื้นที่ส่วนกลางมีพื้นที่ส่วนกลางเว้นวรรคเว้นใช่ก็คือซอยระหว่างซอยเนี่ยแล้วมันอยู่สุดซอยมันก็เป็นรั้วใช่ไหมฮะพื้นที่บริเวณริมรั้วที่อยู่ปลายซอยเนี่ยก็เป็นพื้นที่ส่วนกลางก็ไม่ใช่บ้านเขาแล้วก็ไม่ใช่บ้านเราใช่ไหมแต่ว่าโครงการเนี่ยเขาก็เอาต้นไม้มาปลูกเป็นกระถางต้นไม้ปลูกริมรั้วสูงเลยนะแล้วก็บ้านฝั่งตรงข้ามของเพื่อนเนี่ยเขาก็เคยมีประเด็นเนื่องจากว่าตอนที่เขามีลูกเล็กๆเขาก็บ่นบอกว่าเนี่ยทุกครั้งเวลาที่มีรถเนี่ยนะมารดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ส่วนกลางเนี่ย คือมันมีเสียงดังรถแบบรถกระบะมารดน้ำอ่ะเสียงรถต้นไม้ดังเหรอคะแบบปั๊มน้ำเนี่ยอ๋อปั๊มน้ำเสียงดังอันที่หนึ่งอันที่สองน้ำก็เหม็นมีกลิ่นไม่รู้ไปเอาน้ำอะไรมาใช่ แล้วก็รถเนี่ยก็มาพ่นควันอีกมาจอดรถน้ำเพราะมันต้องหยุดเนี่ยแล้วก็ต้องสตาร์ทรถหยุดอะไรเงี้ยโอ้มีแต่ปัญหาแล้วเขาลูกเขาเล็กๆลูกเขาก็แบบเหม็นแล้วก็นอนไม่หลับอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะให้ทางส่วนกลางเนี่ยมาเอาไอ้ต้นไม้เนี่ยเอาออกไปเลยไม่อยากให้มีแล้วแต่ไอ้บ้านเพื่อนที่มาปรึกษาผมเนี่ยเขาชอบต้นไม้ที่มันเขียวๆอ๋อพี่อ้อยก็ชอบเนาะชอบมากเลยชอบเพราะว่ามันเป็นต้นไม้มันก็มีใบเขียวๆเห็นความเขียวๆมันก็จะสดชื่นสดชื่นแล้วก็ร่มรื่นดีกว่าเป็นกำแพงปูนอ่ะใช่ไหมเขาก็เอาไงดีล่ะตอนนี้แต่ว่าบ้านสองบ้านเนี่ยมีสัมพันธ์อันดีต่อกันก็พูดคุยเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเพื่อนบ้านที่ดีอ่ะมีลูกเล็กๆก็มาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยนะซื้อขนมมาฝากอะไรเงี้ยดูแลบ้านคือมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมากอ่ะแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาก็ไปบอกกับมาปรึกษาว่าเนี่ยเขาไปบอกส่วนกลางแล้วนะนะว่าให้มาเอาต้นไม้นี้ออกนะไอ้ทางบ้านฝั่งนี้ก็ชอบต้นไม้แต่ก็คิดในใจว่าเอาไงดี เราไม่อยากให้เอาออกจะคัดค้านก็อะไรอยู่ก็แบบว่าแต่ถึงแม้เราชอบแต่ก็ไม่กล้าค้านก็เลยตอบไปว่าเอาลองดูสิอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปปรึกษาส่วนกลางส่วนกลางก็บอกว่าให้มาทำแบบสอบถามแล้วถามทั้งซอยเลยทางฝั่งนี้ก็ค่อยใจชื้นหน่อยอุ้ยถามทั้งซอยนี้ไม่ง่ายนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดทั้งซอยเห็นด้วยเราก็คงต้องเห็นด้วยแหละอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าไม่ง่ายเพราะมีหลายบ้านนะใช่ก็ยังคาก็อยู่ตรงนี้นะอยู่มาวันหนึ่งครับตื่นเช้ามาเห็นพนักงานมาขุดไปหมดเลยยังโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่ยังคาดหวังว่ามันจะต้องอีกนานอีกนานต้องส่งสารรัฐมนตรีความก่อนไหมอะไรต้องรู้ตัวก่อนต้องรู้ตัวนิดนึงอันนี้ไปเลยไม่รู้เลยถามว่าอันนี้นับว่าโดนทำร้ายจิตใจนิดหน่อยไม่หน่อยแล้วเพราะชอบต้นไม้แม้จะทำใจไว้แล้วแต่แรกนิดหน่อยอแต่อยู่ๆพวกไปเลยเนี่ยก็ใจแวบเหมือนกันใช่ค่ะเสร็จปุ๊บอย่างนี้ก็ไม่คือไอ้สัมพันธภาพก็สัมพันธภาพแหละแต่ว่าอันนี้โดนทำร้ายจิตใจนี่เริ่มมีการขุ่นมัวแล้วมาปรึกษาไงพอปรึกษาอย่างนี้ผมก็เราจะเข้าฝ่ายไหนก็ไม่ได้นะตอนนี้เราก็เลยถามคำถามเขาว่าที่เขาชอบต้นไม้เนี่ยเพราะอะไรเขาบอกว่าอ๋อเขาชอบเพราะว่ามันร่มรื่นสบายตาสบายใจมันเย็นสบายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วผมก็ถามว่าแล้วให้เลือกระหว่างต้นไม้ที่มันแบบสดชื่นเขียวชอุ่มสบายตาสบายใจเนี่ยกับการมีเพื่อนบ้านที่ทำให้เราสบาย
ตาสบายใจสบายกายเนี่ยสองอันเนี่ยให้เลือกเอาอันไหนคงไม่มีใครเลือกต้นไม้แล้วแหละใช่ป่ะเพราะว่าเพื่อนบ้านต้องอยู่กันไปชั่วชีวิตอะถ้าพูดถึงง่ายๆอะใช่เออต้นไม้อาจจะปลูกใหม่ได้หรืออะไรก็ตามใช่ก็ต้องเลือกเพื่อนบ้านเนี่ยคือเราถามคำถามแล้วให้เขาเลือกเองค่ะและเขาก็เกิดเขาเกิดความตระหนักและรู้ได้ด้วยตัวเองเลยว่าอ๋อถึงแม้ว่าเราจะชอบอันนี้แต่สิ่งที่เราได้มาจากการที่เราเสียอันนี้ไปเนี่ยสิ่งที่เรายังคงมีอยู่มันมีค่ามากกว่าแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าต้นไม้เขียวนี่มาอันดับหนึ่งเพื่อนบ้านช่างหัวมันอย่างนี้นะก็แล้วแต่พี่เลยนะพี่ก็บู๊เลยใช่ป่ะแต่ทีนี้ถามว่าถ้าเป็นอย่างนั้นนะถามว่าทุกวันที่เปิดรั้วออกมาเจอต้นไม้เขียวๆ เนี่ยร้อนหรือเย็น ใช่ป่ะถ้าเจอเพื่อนบ้านที่ใช่อย่างเงี้ยดีไม่ดียังไม่ทันเปิดเลย เอออย่างเงี้ยค่ะ คุณฟังเห็นไหมครับว่าประเด็นเนี้ยมันทำให้ผมนึกถึงว่าเนี่ยในความเป็นจริงเวลาที่เราเกิดกรณีเราสามารถถามคำถามนี้กับตัวเองได้เลยว่าระหว่างที่อันนี้กับอันนี้เราเลือกอันไหนแล้วเราพอเรานั่นปุ๊บเราจะตัดสินใจได้เองแล้วถึงแม้ว่าเราจะต้องเสียอะไรบางอย่างเราก็จะเป็นคนตัดสินใจเองว่าเราจะเสียมันเนี่ยเราก็จะสามารถแก้ได้ทุกปัญหาเลยนะพี่อ้อยแล้วมันทำให้ผมนึกไปถึงเนี่ยผมเนี่ยนะเคยย้ายบ้านหลายครั้งแต่ละครั้งเนี่ยก็เจอเพื่อนบ้านที่รั้วติดกันสารพัดประเภท มีอยู่ครั้งหนึ่งก็ไปเจออีกประเภทหนึ่งที่แบบเป็นบ้านของทั้งวันเลยนะพี่อ้อยเราจะได้ยินเสียงทะเลาะกันของคนในบ้านบางทีก็เป็นพ่อกับแม่ทะเลาะกันแล้วก็บางทีก็เป็นแม่กับลูกทะเลาะกันบางทีก็เป็นพ่อกับลูกทะเลาะกันบางทีก็เป็นลูกกับลูกทะเลาะกันทั้งวันแล้วทะเลาะแบบรุนแรงเหมือนบางทีเหมือนจะฆ่ากันนะโอ้คืออันนี้ทำให้อะไรนะความสุขในครอบครัวเราแบบมันหดหายไปปะคะเอออันนั้นเราก็ฟังไว้เฉยๆเราสังเกตไว้เฉยๆแต่พี่อ้อยลองนึกดูว่าประเด็นนี้น่าสนใจนะครับคุณผู้ฟังพอผมเล่าให้ฟังปุ๊บพี่อ้อยบอกหูแค่เขาเป็นแบบนั้นเนี่ยเราแค่เป็นผู้อยู่ใกล้ชิดเนี่ยเราน่าจะได้รับรังสีนะใช่ๆของความร้อนใช่ไหมใช่อันนั้นก็ประมาณหนึ่งรังสีแบบนี้เนี่ยเราจะรับหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเราค่ะแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่แค่นั้นนะพี่อ้อยบางทีอ่ะสิ่งอารมณ์แบบนั้นนะมันลามข้ามรั้วมาดิเออใช่นี่ไงจะมาเกะกะละลานกับเราอ่ะใช่ใช่ใช่ป่ะค่ะเนี้ยถ้าเราไม่มีวิธีนะพี่อ้อยโอ้เราอยู่ไม่สุขแน่อยากรู้วิธีเลยพี่วีเพราะว่าอันเนี้ยเป็นปัญหาที่แบบเกิดเยอะมากเราก็มันลุกลามเพราะว่าฝั่งเราเนี่ยแรกๆเราไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ปรากฏว่าเราทนไม่ไหวอ่ะมันเป็นเหมือนมลพิษอ่ะแล้วเราจะอยู่สงบสุขบ้างก็ไม่ได้อ่ะก็ได้ยินอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วเราก็เลยแบบกลายเป็นไปต่อความยาวสาวความยืดแล้วทะเลาะกับเราไปด้วยใช่เนี่ยเนี่ยมันมีสองประเด็นนะพี่อ้อยประเด็นหนึ่งที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวเขาเนี่ยเสียงเอ่ยบรรยากาศมันลามมาฝั่งเราเราก็จะขุ่นมัวได้นะถ้าเราไม่มีวิธีในการเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นซึ่งสำหรับผมใช้คำว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าบางครั้งลามมาฝั่งเราเขาเคยโยนถุงขยะข้ามมาเราก็ไม่รู้เราไปทำอะไรให้เขาแต่ละผมโยนถุงขยะมาผมทำไงผมโยนกลับเหรอผมเก็บผมก็หยิบไปทิ้งแค่นั้นแหละแล้วไม่โต้ตอบไม่โต้ตอบเลยกับกรณีนั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีโอกาสเผชิญหน้ากันผมก็จะทักทายอย่างดีเลยคือโอ้สวัสดีครับวันนี้ไปทำงานสายนะครับอะไรเงี้ยคือผมไม่สนใจเรื่องแบบนั้นเลยเราก็ทักทายกลับด้วยไมตรีที่ดีอ่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะตอบมาด้วยไมตรีที่ดีถ้าเกิดไม่ตอบด้วยไมตรีที่ดีเช่นสายแล้วทำไมยุ่งอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เออถ้าอย่างนั้นนี่ก็เออจะเป็นยังไงดีจะตอบอย่างนั้นเนี่ยเออถ้าเกิดตอบมาแบบเออผมยังไม่เคยเจอนะเคสแบบนั้นนะแต่ผมเคยเจอแบบตอบกลับมาแบ
มันกว่าจะมาถึงสเตจนะสภาวะนั้นเนี่ยมันไม่ง่ายผมเคยเจอเพื่อนบ้านที่เป็นพวกเก็บตัวและไม่สนใจใครไม่สนใจเลยไม่แม้กระทั่งเงยหน้ามาให้เราทักทายไม่เห็นเราในสายตาเลยอย่างเงี้ยผมก็จะไม่รีบนะก็จะค่อยๆรออดทนรอพี่อ้อยรอที่วันหนึ่งเขาเงยหน้ามาสบตาแล้วเงยหน้ามาสบตาปุ๊บผมก็จะไม่ทักอะไรเลยพี่อ้อยเงยหน้ามาสบตาเราก็แค่สบตาแล้วยิ้มแล้วพยักหน้าทีหนึ่งจบเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆพอเรามีจุดเริ่มต้นเนี่ยพี่อ้อยเงยหน้ามาสบตาพยักหน้าแล้วยิ้มเนี่ยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วนะเราจะค่อยเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีใช่จากที่แบบไม่ต้องเยอะก่อนเพราะว่าเขาไม่ได้อยากจะยุ่งอยู่แล้วเนี่ยเผอิญเผลอเงยหน้ามาเจอกันแค่นั้นแหละก็อย่าเพิ่งไปลุกเล้ามากปรากฏว่าไปเมาแตกเออใช่หนีเลยนี่ไงค่ะแล้วต้องค่อยๆคืบเข้าไปจนกระทั่งพัฒนาไปเรื่อยจนกระทั่งถึงวันที่ชวนเราเข้าไปคุยหน้าบ้านอย่เงี้ยค่ะก็เลยไม่เจอในสภาวะที่แบบทักทายไปปุ๊บสวนกลับไม่เคยเจอเพราะว่าเราไม่รีบร้อนอ๋อโอ้มันเป็นศิลปะของความสัมพันธ์ของมนุษย์เลยนะพี่วิวใช่เราไม่รีบร้อนค่ะถ้าเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็อย่าไปรีบร้อนรีบร้อนเขาก็จะสวนกลับมาทันทีใช่ไหมก็เลยกลายเป็นว่าอันนี้น่าสนใจตรงคำถามพี่อ้อยว่าถ้าเราทักไปแล้วเขาสวนกลับมาอย่างนี้เราจะทำยังไงผมตอบไม่ได้เลยเพราะว่าไม่เคยเจอแต่ที่ผมไม่เคยเจอเพราะอะไรเพราะผมไม่รีบร้อนผมไม่สุ่มสี่สุ่มห้าทักไป okay. ผมจะดูความพร้อมอย่างเงี้ยแต่ดูความพร้อมเนี่ยมันทำให้พี่อ้อยนึกเลยว่าจริงๆแล้วพี่วีสังเกตว่าเพื่อนบ้านเป็นคนแบบไหนแล้วมีลักษณะอย่างไรแล้วเราก็ปฏิสัมพันธ์กับเขาในแบบนั้นแบบที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่ก็เลยไม่เกิดความขัดแย้งหรือว่าความขุ่นมัวใช่แล้วก็เนี่ยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะพี่อ้อยหลายครั้งบางทีเขามาทำให้เราขุ่นมัวใช่ไหมหลายครั้งผมเองเนี่ยเคยอยู่บ้านหลังหนึ่งที่เราเนี่ยอาจจะสร้างความเดือดร้อนลำคาญให้เขาก็ได้นะเคยนะครับผมไปเด็กเครื่องดนตรีแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งผมต้องใช้เครื่องตัดท่อ PVC เสียงมันจ้ากจ้ากจ้ากทั้งวันเลยนะพี่อ้อยแล้วป้าคนนี้เขาอยู่บ้านกับสามีเขา okay. เรารู้ตัวว่าเราน่าจะประมาณนั้นนะ okay. เจอหน้าทักข้ามรั้วเลยขอโทษก่อนเลย oh. คือบอกกันเลยว่าพี่ขอโทษนะครับพอดีช่วงนี้ผมเนี่ย ดีอ่ะแล้วถ้าเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเราขอโทษออกตัวขอโทษก่อนเลยพอเราขอโทษก่อนนะพี่อ้อย okay. เขาจะบอกไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเพราะเขาบอกว่าอย่างนี้เพราะว่าไอ้เครื่องดนตรีที่เราประดิษฐ์น่ะมันไม่ได้มีเสียงที่ทำให้เขารำคาญอย่างเดียวคือผมประดิษฐ์ขลุ่ยจากท่อ PVC ไงพอตอนตัดมันก็เสียงดังใช่ไหมแต่พอตัดเสร็จแล้วเจาะรูเราก็ต้องทดลองเป่าเพลงเขาบอกบางทีมันก็มีเสียงเพลงลอยมาด้วยน่ารักนี่ไงแอบฟังเสียงเพลงเราด้วยเนี่ยแอบฟังเสียงเพลงเราด้วยแล้วกลายเป็นป้าที่น่ารักมากเลยก็คือบางทีเราไม่ได้เจอกันนะเขาก็จะโทรเข้ามาบอกช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอเลยนะวันนี้อย่าลืมดูที่รั้วหลังบ้านนะมีผลไม้ห้อยอยู่ อะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเขาเห็นว่าเราบางทีเราไม่ค่อยอยู่บ้านเนี่ยพี่อ้อยเขารดน้ำต้นไม้เนี่ยทุกวันเขารดน้ำต้นไม้ข้ามมาฝั่งรั้วบ้านเราเนี่ยทั้งที่เราเริ่มต้นสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้เขาจริงๆในตรงนี้เราต้องสังเกตเนาะส่วนใหญ่คือไม่ได้สังเกตแล้วก็มองแต่อีกฝั่งนึงว่าไม่ดีปฏิสัมพันธ์ไม่ดีนี่นั่นกับเราแต่ว่าไม่ได้ดูฝั่งเราเพราะฉะนั้นทั้งสองฝั่งคือบ้านรั้วติดกันเนี่ยจะว้าวหรือจะว้าเนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับเราด้วยค่ะไม่ว่าเขาจะส่งลบมานะเราสามารถทำให้ลบกลายเป็นบวกได้
หรือบางทีเราต้องสังเกตว่าเราจะส่งลบไปหรือเปล่าถ้าเราอาจจะเป็นคนสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้เขาเราก็ต้องเป็นคนทำให้มันเป็นบวกให้ได้แล้วก็ด้วยเทคนิคที่พี่อ้อยพูดไปหลายคำนะไม่เป็นไรหรืออย่างเงี้ยหรือว่าเราต้องรู้จักเลือกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยกับสิ่งที่เราจะต้องให้เลือกระหว่างต้นไม้งามๆหน้าบ้านสะอาดสะอาดจอดรถสะดวกเนี่ยนะกับเพื่อนบ้านที่ดีเลือกอะไรดีกว่าค่ะแค่นั้นถ้าเราเลือกเรารู้ว่าเพื่อนบ้านที่ดีเนี่ยมันทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากนะเราก็จะรู้ว่าถ้ารถมันเลยมาก็ไม่เป็นไรก็แค่ดีไม่ดีเรียกกันบางทีมาจอดหน้าบ้านเราเราก็ไปเรียกกันใช่หรือบางทีนะผมก็ใช้วิธีนี้นะพี่อ้อยมีบางครั้งเนี่ยผมไปบอกเขาก่อนเลยนะว่าถ้ารถต้องมาจอดนี้มาเลยนะครับมาจอดหน้าบ้านผมเลยเนี่ยเรียนเชิญเลยเราบอกเขาก่อนเนี่ยมันจะสวยเลยนะครับเพราะฉะนั้นบอกก่อนนี้สำคัญสำคัญเลยนะครับไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังวันนี้ได้นึกถึงสถานการณ์ที่เรากำลังเจอตอนนี้แล้วเจอหนทางหรือเจอวิธีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจที่เอาไปปรับใช้ได้หรือไม่นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าไม่มีสูตรสำเร็จนะครับใช่เราไม่สามารถไปบอกว่าเอาหมามาอึหน้าบ้านเราได้เลยไม่มีสูตรสำเร็จค่ะเลยไม่มีสูตรสำเร็จแต่จุดสำคัญที่สุดก็คือว่าเราเนี่ยเป็นคนเลือกว่าเราจะเลือกอะไรค่ะถ้าเราเห็นว่าสัมพันธภาพของเพื่อนบ้านเนี่ยมีค่าที่สุดเราจะทำทุกอย่างเพื่อสิ่งนี้ยอมเสียหลายอย่างเพื่อสิ่งนี้นะก็วันนี้รายการสัญญกรรมความสุขนะครับว่าด้วยเรื่องว้าวบ้านเรารั้วติดกันนะฮะก็ผ่านไปแล้วนะครับหวังว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วเราจะดูซิว่าเอาไปปรับใช้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตวันนี้ผมพี่วีและก็พี่อ้อยต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice